คุณนายคุณนายอย่าเพิ่งคิดมากมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เธอก็รู้อาจูสิงแสไม่เคยพูดอะไรผิดไม่เคยพลาดเลยไม่เคยสักครั้งเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันไม่อยากจะเชื่อลูกชายของฉันสองคนเนี่ยดวงชงกันงั้นเหรอใช่เทียนี่กับหลงเว่ยเนี่ยดวงมันชงกันถ้าอยู่ใกล้ชิดกันมันก็ทำลายล้างกันเทียนี่เนี่ยดวงมันอ่อนแอกว่าหลงเว่ยมันก็มีดวงที่คมเทียนอี้มันถึงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆไงแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันจะทำยังไงดีก็ต้องเอาเทียนอี้ให้ดีไว้ก่อนเขาเป็นลูกชายคนโตเขาจะต้องสืบสกุลมหามงคลต่อไปดูละฉันจะส่งหลงเว่ยไปเรียนเมืองนอกเจ้าสัวจะทำอะไรก็รีบๆทำซะคือว่ามีอะไรมีอะไรอีกเลยสิงแสพูดมาพูดมาไม่ต้องเกรงใจทั้งนั้นสิงแสเจ้าสัวน่ะเป็นคนโชคดีที่ทางด้านการเงินการทองแต่เจ้าสัวน่ะเป็นคนอาภัพเรื่องครอบครัวท้ายที่สุดแล้วก็จะหาคนมาสืบสกุลยากสิงแสหมายความว่ายังไงว่ากันตามตรงนะตระกูลมหามงคลจะสิ้นสุดลงก็เพราะหลงเว่ยนี่แหละอาจูใครเป็นอะไรคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ตกน้ำลูกแม่จะหัวลูกหมอช่วยไม่ได้เทียนอีไปแล้วไปเตรียมตัวไปเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะได้รับเทียนอี้ไปวัดเ
ผมขอโทษไป20ปีฉันคิดว่าลูกของฉันจะพ้นเคราะห์คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกใครจะไปคิดว่าลูกในท้องสู่ซี่จะชงกับพ่อของตัวเองเฮ้ยแล้วทีนี้จะทำยังไงกันมีวิธีแก้ไหมคุณนายสงสัยต้องไม่ชอบแน อาจูตกลงคุณนายจะบอกเจ้าสัวเมื่อไหร่เนี่ยหลังกินข้าวกินอิ่มแล้วขอคุยด้วยมีเรื่องสำคัญครับเรื่องแต่งงานของเธอสองคนสิงแซดูวันให้แล้วอีก3อาทิตย์มีวันดีดีครับแล้วมีอะไรอีกเปล่าครับแม่มีเรื่องเด็กในท้องของซูซี่ทำไมครับสิงแสตรวจดวงชะตาเด็กในท้องของซูซี่ดวงชงกับลูกนั้นหลงเวยอะไรนะ
ชงหมายถึงเป็นศัตรูกันนะคะพี่สะใภ้รู้ค่ะว่าแปลว่าอะไรแต่ไม่เข้าใจเด็กยังไม่ได้เกิดออกมาเลยยังอยู่ในท้องจะเป็นศัตรูกับพ่อตัวเองได้ยังไงอะคะมันเป็นความเชื่อนะซูซี่เขาทักมาเราก็ฟังไว้แต่มันก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรนะครับแม่ชงก็คือชงถ้าเด็กคนนี้จะทำให้หลงเหวยเป็นอะไรไปฉันก็ยอมไม่ได้เหมือนกันแม่คะแม่จะทำอะไรคะเด็กในท้องของซูซี่จะต้องถูกยกให้เป็นลูกของคนอื่นเป็นการแก้ชงพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand